สวัสดีค่ะวันนี้นกมีกระเป๋าใบใหญ่ๆมาสอนถักกันนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ถักจากเชือกฟอกด้วยลายง่ายๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองติดตามกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีละ2ม้วนซับในสำเร็จสี่เหลี่ยมขนาดรอบปาก30นิ้วหูกระเป๋าแบนโครเชต์4/0ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าก่อนนะคะถักโซ่ทั้งหมด12โซ่จากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะพลิกกลับมันจะมีตรงสันกระดูกตรงนี้นะคะเราจะเกี่ยวหลักลงไปตรงนี้ถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอเราถักมาจนสุดแถวถักโซ่ขึ้นหนึ่งถักแถวที่สองแล้วพลิกกลับถักซ้ำในหลักแรกและหลักสุดท้ายในแถวที่สองจะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด14หลักขึ้นแถวที่สามถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักซ้ำในหลักแรกและหลักสุดท้ายในแถวที่สามจะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด16หลักต่อไปแถวที่สี่ถักโซ่หนึ่งถักซ้ำในหลักแรกและหลักสุดท้ายในแถวที่สี่จะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด18หลักจากนั้นตั้งแต่แถวที่ห้าไปนะคะเราจะไม่ถักโซ่ขึ้นหนึ่งเราจะพลิกกลับแล้วถัก X บนทุกหลัก18หลักถักพลิกกลับไปมาเราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ทั้งหมด56แถวนะคะนับตั้งแต่แถวแรกมาจนถึงตรงนี้56แถวจากนั้นเราจะมาลดช่วงด้านข้างตรงนี้ให้เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นนะคะต่อไปเราจะถักลดช่วงด้านข้างถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักรวบ2หลักด้านข้างนะคะจากนั้นถัก X ไปจนสุดแถวเหลือไว้2หลักเพื่อรวบอีก2หลักนะคะแล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายในแถวที่57จะมีจำนวนหลัก16หลักถักโซ่1แล้วพลิกกลับถักในแถวที่58รวบ2หลักด้านข้างถัก X ไปจนสุดแถวเหลือไว้2หลักรวบ2หลัก
ในแถวที่58จะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด14หลักถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักแถวที่59ถักรวบด้านข้างแล้วถัก X ไปจนสุดแถวไปรวบในสองหลักสุดท้ายถักรวบสองหลักด้านข้างในแถวที่59จะมีจำนวนหลักทั้งหมด12หลักถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักในแถวที่60แถวที่60เราจะไม่เพิ่มหลักเราจะถัก X บนทุกหลัก12หลักอันนี้จะเป็นก้นกระเป๋าจากนั้นเราถักมาทั้งหมด60แถวเราจะถัก X รอบก้นกระเป๋านะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะนับตั้งแต่แถวนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ให้ได้ทั้งหมด60หลักตรงนี้เราถัก12หลักเราก็ถัก X 12หลักจะไม่มีตัวเพิ่มหลักนะคะในหลักแรกถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มถัก X นับไปให้ได้60หลักนะคะเราจะถัก X นะคะรอบก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะตรงด้านนี้เราก็ถัก12หลักไม่มีจุดเพิ่มถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะได้ขนาดของก้นกระเป๋า11นิ้วครึ่งคูณ4นิ้วจากนั้นเราจะถัก X ริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะไม่ต้องถักโซ่ขึ้นหนึ่งถัก X ริ้วหลักบนทุกหลักจนครบรอบพอเราถัก X ริ้วหลักมาจนครบรอบนะคะเราจะถักวนเป็นก้นหอยใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นสำหรับลายนะคะเราจะถักไป 3X มันจะเท่ากับ1ช่วงลายเราจะได้1ลายนะคะถัก X ไปสองหลักหนึ่งสองแล้วก็หลักที่สามเกี่ยวไหมลงไปแล้วย้อนหัวเข็มนะคะกลับมาทิ่มลงตรงหลักที่หนึ่งเกี่ยวหัวเข็มสอดปลายไหมลอดดึงขึ้นมาดึงให้มันเยื้องไปด้านหน้าเกี่ยวไหมมันจะมีอยู่สามห่วงเกี่ยวไหมลอดทั้งสามห่วงถัก x ไป2หลัก1 2แล้วก็หลักที่3ดึงขึ้นมาเยื้องหัวเข็มมาตรงหลักที่1เกี่ยวไหมขึ้นเห็นนะคะมันก็จะมีลายแบบเฉียงออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักในรูปแบบเดียวกันจากนั้นเราก็ถักจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบนะคะต่อไปหลังจากที่เราถักลายไขว้แบบนี้หนึ่งแถวเสร็จแล้วแถวต่อไปเราจะถัก X วนเป็นก้นหอยอีกหนึ่งแถวใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายหมายไว้ตรงหลักแรกจากนั้นก็ถัก X บนทุกหลักจนครบรอบพอเราถัก X มาจนครบรอบจากนั้นเราก็จะถักสลับกันนะคะถัก X 1แถวถักลาย1แถวเราก็จะเริ่มถักลายต่อไปนะคะ1 2หลักที่3เยื้องมาหลักที่1
จากนั้นก็ถักไปสามหลักหลักที่สามเยื้องลงมาหลักที่หนึ่งในรูปแบบเดียวกันนะคะเราจะถักวนเป็นก้นหอยถักสลับกันถักลายหนึ่งถัก x หนึ่งแถวลายหนึ่งแถว x หนึ่งแถวลายหนึ่งแถวสลับกันขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักตามลายของเรานะคะสลับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เวลาเปลี่ยนสีไหมนะคะเหลือไหมคาอยู่ในห่วงสองหลักจากนั้นเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มถักลายเลยนะคะถักไป 3x 1 2แล้วก็หลักที่3ก็เยื้องลงมาตรงหลักที่1ถักในรูปแบบเดิมอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีไหมนะคะเราก็ถักวนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราถักลายสีครีมตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะถัก x อีกหนึ่งแถวสลับกันเหมือนตอนที่เราถักสีน้ำตาลขึ้นมาเราจะถักสลับสีกันขึ้นมาแล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการความสูงของกระเป๋าเท่าไหร่นะคะของนกถักสีน้ำตาลแดงอยู่9ถ้านับเป็นลายตรงที่เราถักไขว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ต่อด้วยสีครีมอีก9แล้วก็สีน้ำตาลเข้มอีก9พอเราถักได้ตามความลึกของกระเป๋าที่เราต้องการเสร็จแล้วจากนั้นนะคะแถวสุดท้ายเราจะถักเลื่อนห่วงให้ขอบปากกระเป๋ามันแข็งแรงนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกแล้วก็เกี่ยวไหมออกมาแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวปลายไหมไปเก็บซ่อนไว้ด้านหลังเราก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยปากกระเป๋ามันก็จะหนาและแข็งแรงขึ้นหลังจากที่เราถักขอบปากกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะเย็บสายติดกับตัวกระเป๋านะคะวิธีเย็บเราก็จะใช้ไหมที่เราถักสีสุดท้ายเอาสีที่มันเข้ากับสายกระเป๋านะคะเป็นตัวเย็บสามารถกะได้ว่าเราจะวางตรงตำแหน่งไหนสายกระเป๋าเขาจะเจาะรูนำมาแล้วนะคะเราก็เย็บแบบง่ายๆกะวางเซนเตอร์ให้ตรงกันหน้าและหลังจากนั้นเราก็ล็อกไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็เย็บให้ตรงตำแหน่งกันแบบเดียวกันทั้งสองข้างหลังจากที่เราเย็บสายกระเป๋าทั้งสองข้างเสร็จนะคะจากนั้นเราจะเย็บซับในติดกับตัวกระเป๋าสำหรับวิธีการเย็บซับในนกขอใช้วิธีอธิบายเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋าเลื่อนลงมาประมาณสัก1 เซนหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จนะคะเพื่อนๆสามารถหักตุ๊กตาหรือดอกไม้มาห้อยติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ